ฮัลโหลคืนนี้นายพร้อมแล้วใช่ไหมพิกัดอยู่ที่บ้านร้างหลังเงินเขานั่นใช่ปะล่ะฉันได้ยินมาว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยทิ้งสมบัติไว้เพียบเลยนี่ก็แปลกใจจริงๆว่าทำไมไม่มีคนมาขโมยของที่นี่เลยสักคนเอานะเอานะฉันว่ามันอาจจะเป็นดวงของพวกเราก็ได้เอาเป็นว่านายดูต้นทางให้ฉันละกันอย่าทำพังซะล่ะนี่ดูต้นทางให้ดีๆนะเข้าใจแล้วว้าวบ้านหลังนี้ยังดูใหม่เอี่ยมเลยแฮะเตียงก็ดูไม่เก่าเลยสักนิดเฮ้ยดูตรงนี้สิมีเงินทั้งหนึ่งถุงนะเฮ้ยเพื่อนฉันว่าฉันเจอสมบัติหนาแล้วล่ะเพื่อนเอ๊ะทำไมส่งข้อความไม่ไปเลยแฮะโอ้เอ้ยสัญญาณนั้นไม่มีซะได้เออเกือบลืมไปเจ้านายมาเขียนแผนที่มาให้เราด้วยนี่นาในนี้รู้สึกว่าจะมีเฮ้ยเสียงอะไรนะสมบัติของฉันมันต้องเป็นของฉันเพียงคนเดียวเฮ้ยที่นี่มันดูแปลกๆจังเลยแฮะรีบทำงานแล้วรีบออกไปดีกว่าถ้าดูจากแผนที่แล้วประตูทางออกอยู่ฝั่งตรงข้ามของห้องนี้แล้วก็ยังมีห้องนาฬิกาห้องทานข้าวห้องนั่งเล่นแล้วไอ้จุดๆ2จุดนั่นมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยมาเล่นกันเถอะเฮ้ยหายไปแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยหนูมีแต่หัวมีแต่ไส้ไม่ต่างอะไรกับกระสือเลยเราสามารถมองเห็นมันได้โดยที่จะใช้ไอ้สัญลักษณ์ลูกตาตรงนี้นะคะรีบเก็บของก่อนเถอะที่นี่เนี่ยมันเฮี้ยนแล้วก็หลอนสุดๆไปเลยปึ๊บถุงที่2มาแล้วเอาไปกวาดตีมันเลยได้ไหมเนี่ยค่อยๆเดินไปตามห้องต่างๆฟับว้าวนี่มันห้องดังเล่นเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรสั่นด้วยแกไม่มีทางเอาของของฉันออกไปจากที่นี่ได้ถุงเงินที่ฉันสะสมไว้มันต้องเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวมันจะงกไปหน่อยไหมถ้าแกตายไปแล้วเนี่ยแกจะเอาไปทำอะไรได้เอาให้พวกเราใช้ดีกว่านะไปหรือยังไปหรือยังโอ้โหของมันยังสั่นอยู่เลยรีบไปฝั่งตรงข้ามเพราะฮึบปิดประตูห้องนี้เป็นห้องครัวค่ะซึ่งถุงขยะยังคงระเกะระกะเรี่ยราดไปหมดเฮ้ยตรงนั้นมีถุงเงินอยู่หนึ่งถุงเก็บมาลองมาดูดีกว่าว่ามันยังอยู่แถวนี้หรือเปล่ามองซ้ายมองขวารู้สึกว่าชั้นนี้จะปลอดโปร่งแล้วเจ้านั่นพยายามตามหาฉันอย่างสุดแรงเกิดแต่มันไม่สามารถหาฉันเจอได้หรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยพริ้วไหวเหนือสายน้ำเฮ้ย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 สวยแล้ว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 ปิดก่อนมันต้องอยู่แถวนี้แน่แน่มันต้องอยู่ทางนี้แน่แน่เต็มเต็มเอาล่ะฉันไม่กลัวแกลงนายผีบ้าจะเดียวจากที่นี่แต่เรายังหนีไม่ได้ไปดูชั้นบนก่อนเพิ่งเก็บถุงเกินได้แค่นิดเดียวเองมันไม่ตามมันใช่ไหมเนี่ยด้านบนโอ้โหยากาคฤหาสน์เชียวเศรษฐีที่นี่เนี่ยเขาหายไปไหนกันหรือว่าจะโดนไอ้ผีบ้านั่นมันฆ่าตายไปแล้วขอสืบเสาะหน่อยมันอยู่ชั้นนี้หรือเปล่าโอเคทางปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีแม้กระทั่งซากของผีกระสือที่อยู่ในนี้เอาล่ะเดินเข้ามาในห้องศิลปะฟึบไอ้นี่มันคืออะไรกันล่ะเนี่ยมีทางทอดยาวขึ้นไปด้านบนหวังว่าจะมีสมบัติเฮ้ยคัมภีร์วิธีปลุกคนจากความตายคุณมักจะโศกเศร้ากับการที่เห็นคนในครอบครัวจากไปแต่ถ้าหากทำการบูชายันแล้วล่ะนั้นร่างของผู้เสียชีวิตอาจจะกลับมาเป็นปกติได้เย้ยนี่มันหมายความว่าคนในบ้านนี้เนี่ยพยายามปลุกชีวิตผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาแต่วิญญาณของเขาสิงมาแค่หัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่เอาแล้วฉันต้องรีบเก็บเงินออกจากที่นี่แล้วหนีออกไปให้เร็วที่สุดเอาล่ะรู้สึกตรงนี้จะมีห้องถอดไปด้วยห้องนี้มันคืออะไรกันเนี่ยว้าวมีถุงเงินทั้งสองถุงแน่เก็บมาเก็บมาเฮ้แล้วใครเป็นคนจุดเทียนห้องนี้กันแน่เนี่ยถ้าดูจากรอบๆแล้วมันเหมือนกับเป็นห้องบูชายันยังไงอย่างนั้นเทียนที่จุดรอบๆดูวังเวงและสยดสยองเราเก็บดวงตานี้มาก่อนดูสิว่าไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันอยู่ที่นี่หรือเปล่าฟึ่มโอ้โหเต็มเต็ม
ฉันหาตัวแกเจอแน่ๆเฮ้ออย่าแอบไปเลยนะยังไงแกก็ต้องเจอฉันอยู่แล้วว้ายเฮ้ยไม่เอา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 อุ้ยหนีหนีด่วนเลยถ้าแกคิดที่จะเอาของฉันไปแกก็ต้องฝากชีวิตของแกไว้ที่นี่ด้วยเฮ้ยตู้เซฟตู้เซฟต้องการโค้ดโอเคเราต้องหารหัสลับเพื่อมาเปิดตู้เซฟนี้นี่ได้กี่ถุงแล้วก็ไม่รู้จึ๊บได้ถุงที่9โอ้โหยังเหลืออีก11ถุงเสียงของสันระริกเลยมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆฟึบอยู่หน้าห้องเปิดดูเพื่อความมั่นใจกระดึ๊บกระดึ๊บลาว้ายไอ้กระสืออย่ามาหลอกหลอนกันเลยนะแกนี่มันร้ายกาจจริงๆแกจะทำฉันให้ตายไปตามแกเลยหรือไงตรงนี้มีทางไปอีกฝั่งนึงถ้าเราอ้อมไปมันตามหาเราไม่เจอแน่มีห้องอีกไหมเนี่ยน่าจะมีห้องอะไรบางอย่างอีกสิตรงนี้เป็นทางลงบันไดส่วนฝั่งนี้เฮ้ยมีถุงเงินอยู่ฮึบไม่มีละเก็บได้เก็บได้เก็บได้เดินตรงทางไปเรื่อยๆนะคะจะเจอกับ2ห้องใหญ่ห้องนี้ล่ะว้าวอยากเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างจังเลยดูดิอ่างน้ำใหญ่ชะมัดและแถมโอ้โหใครหมกเงินไว้ข้างชักโครกเนี่ยเอ้ยไฟตกซะแล้ววิญญาณผีร้ายนี่มันช่างน่ากลัวจริงๆมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮึบฮึบมันยังคงอยู่ชั้นนี้อยู่ฉันไม่ปล่อยแกไปแน่แกต้องอยู่ที่นี่ตลอดกาลเฮ้ยเจอแล้วโค้ดสำหรับตู้เซฟเราคอยหาของกันต่อฝั่งนี้มีคอมพิวเตอร์ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยฉันเอาของออกไปก็น่าจะขายได้ร่ำรวยอยู่ทำไมให้เอาแต่ถุงเงินกันล่ะเนี่ยป๊าบได้มา12ถุงแล้วนะคะเก็บดวงตามาเฮ้ยกลัวใช่ไหมล่ะสนุกจริงๆเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าแกจะอยู่แถวนี้ฉันไม่เชื่อหรอกโอ้จับจับหุ้ยไปไหวแล้ววิ่ง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 ตามไม่ตามโอ้โหยังตามมาอยู่วิญญาณยังตามติดนี่สินะคำพูดที่เขาเคยพูดกันทุกครั้งที่มันเข้ามาใกล้เราเจ้าของเนี่ยมันจะสั่นไหวตลอดทีวีนี่สิรายงานข่าวหญิงสาวที่ตายอย่างทรมานในบ้านร้างคาดว่าฆาตกรน่าจะเป็นสามีของเขาอย่างแน่นอนถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เธอก็คงน่าสงสารมากชั้นแรกเนี่ยเรายังสำรวจดูเหมือนว่าจะไม่หมดเลยนะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยยังไม่ได้เข้าเลยหรือเปล่าห้องนี้เข้าแล้วห้องนี้เข้าแล้วอ๋อยังขาดห้องนี้อยู่นี่นานี่ไงมีลูกตาด้วยเก็บไว้ก่อนจะได้รู้ทางหนีทีไล่ฝั่งนี้เห็นไหมล่ะฝั่งนี้ก็มีถุงเงินเก็บมาได้13ถุงแล้วโอ้โหเครื่องดนตรีที่นี่เนี่ยระดับหลักล้านทั้งนั้นเลยแฮะขอดูเถอะถ้าฉันออกจากที่นี่ไปได้แล้วก็ฉันจะเชิญหมอผีแล้วมาปราบแกจากนั้นก็ขโมยของที่นี่ทั้งหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเราพลาดอะไรไปอย่างนึงค่ะในห้องนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเรากลัวมากเลยเราเลยไม่ได้สำรวจเขาบอกว่าเป็นกุญแจที่เปิดสำหรับห้องใต้ดินเยี่ยมนี่ได้ทั้งโค้ดได้ทั้งกุญแจลงไปในชั้นใต้ดินกันดีกว่าแปลว่าจะต้องมีเงินเยอะแน่ๆเลยนั่นไงบันไดชั้นใต้ดินเอาละฮึบกระดึ๊บกระดึ๊บแกลงมาที่นี่ได้ยังไงก็แค่เดินลงมามันจะไปยากอะไรกันเล่าโอ้ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยมีอยู่ตรงซอกตัวนี้อันนึงตอนนี้เราได้มา15อันแล้วนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวฝั่งนี้อีก16เอาตามมาเฮ้ยเสียงเหมือนจะอยู่แถวๆนี้งั้นเช็คเพื่อความปลอดภัยก่อนชั้นล่างดูโล่งมากไม่มีสัญญาณของผีกระสือตัวนั้นเลยเยี่ยมถ้าดูจากแผนที่แล้วตรงมุมซ้ายบนเนี่ยมันยังมีห้องอะไรบางอย่างที่ต้องใช้กุญแจเอาล่ะห้องซ้ายบนเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเปิดเลยว้าวเศรษฐีพวกนี้เนี่ยมีคุกใต้ดินด้วยเหรอเนี่ยแถมยังทิ้งเงินไว้อีกตั้ง2ถุง
ป็นอะไรที่หวานหมูสุดๆนี่ได้มาแล้ว19ถุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปามาถึงนี่เลยเหรอเจ๊ไหนๆๆเราเข้ามาใกล้ๆนี่อยากเห็นหน้าว้ายอุ๊ยรีบไป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 ขึ้นไปด้านบนดีกว่าด้านบนมีตู้เซฟเฮ้ยโอ้โหตามมาติดๆตามมาติดๆทางขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นเอ้ยทางขึ้นไม่ใช่ทางนี้ทางขึ้นอยู่ทางนี้ต่างหากหายไปแล้วโอ้ยชั้นบนบอกเลยว่าเห็นชะตากรรมนั่นไงไฟกระพริบกระพริบด้วยขอดูหน่อยอยู่แถวนี้ไหมชึบ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 โอเคไม่อยู่เยี่ยมงั้นเราก็เอาโค้ดนี้ไปเปิดแล้วโกยเงินจากตู้เซฟจากนั้นก็ออกจากที่นี่กันเลยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยตู้เซฟไปทางไหนเนี่ยตู้เซฟน่าจะเป็นทางนี้แน่นอนเอาล่ะเดินตรงไปสุดทางนะคะก็จะเจอกับตู้เซฟแล้วฟาบเอาไม่ใช่เหรอเฮ้ยลันแม้แต่ขวดยังสั่นไหวมาเล่นกันเถอะใครจะไปเล่นกับแกกันเล่าโหยนี่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าซ่วมเนี่ยโถซ่วมไม่สั่นเลยหรือไงดีนะห้องนี้มีแค่อย่างเดียวที่สั่นไม่งั้นดูสยองกว่าเดิมแน่ไปแล้วแน่นอนเสียงหายไปละเอาล่ะเปิดโค้ดกันหาโค้ดมามีอันเดียวเรียบร้อยเอาล่ะเราได้ของทุกอย่างครบแล้วเราต้องลงไปที่ชั้นหนึ่งออกไปตรงนี้ตรงไปสุดทางแล้วเลี้ยวขวาเราจะเจอกับบันไดพอดีไปเถอะเร็ว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 ตรงไปทางนี้ถูกไหมเนี่ยแล้วก็ตรงไปสุดทางเฮ้ยทำไมมีเสียงปิดประตูไล่ตามหลังมาเรื่อยๆนี่แกจะเอาอะไรจากฉันนักหนาเนี่ยฮะเงินก็เอาไปไม่ได้แถมยังขี้งกอีกก็ฉันน่ะอยากจะเก็บสิ่งนั้นไว้เป็นเครื่องประดับให้บ้านนี้ดูร่ำรวยยังไงล่ะไม่ต้องรวยมากแล้วนะแค่นี้บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มันก็รวยพอแล้วประตู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 นี่ไงเฮ้ยเพื่อนโอ้ยนายได้เงินมาเยอะเลยดิสุดยอดเลยว่าแต่ทำไมนายไม่ตอบโทรศัพท์ฉันเลยล่ะคือตอนนี้ฉันไม่อยากพูดกับนายนะขอโทษทีทำไมอ่ะคือว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างมันตามฉันมานะฮะหมายความว่าไงอ่ะฮัลโหลฮัลโหล